จะชวนเราไปร่วมงานแฟนมีตติ้งเดือนตุลาคมพอได้มีการไม่มีนะคะเขาบอกว่าคนเดียวอ๋อเขาก็คงจัดคนเดียวค่ะใช่หรือว่าเขาไม่ชวนหรอกไม่เพราะอะไรก็ไม่ได้มีติดต่อกันอยู่แล้วใช่เขาอยากชวนเหรอคะก็มาชวนสิถ้าเขาชวนก็คงเห็นแหละใช่ไม่ได้คุยกันบ้างไหมไม่ได้คุยเลยค่ะแต่บอกว่าไม่ได้คุยไลน์นี่คือเราบล็อกหรือว่ายังไงไลน์ไม่ได้ไม่รู้ว่าหนูบล็อกหรือเขาบล็อกนะเพราะว่าไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันสักพักแล้วมันไม่มีใครบล็อกกันอยู่แล้วเพราะไม่ได้คิดจะเปิดไลน์ดูแล้วค่ะเขามองว่าคู่เราจบไม่สวยอุ้ยตกสวยอยู่แล้วค่ะเพราะหนูสวยคนดูเกลียดถือว่าเคลียร์กันเข้าใจไหมคะโบคะถือว่าเคลียร์กันเข้าใจไหมคะเคลียร์เข้าใจค่ะเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพราะว่าตอนนี้ละครต่างคนต่างแบบว่าถ่ายของใครของมันอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครแบบว่าได้คุยกันแล้วค่ะแล้วกับหนูแม่ที่ได้ร่วมงานก็ได้จะทักทายกันบ้างอ๋อถ้าเจอทักอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไลน์ก็คงไม่คุยกันอยู่แล้วใช่เพราะแบบไม่ได้สนิทกันจนแบบคุยกันทุกวันขนาดนั้นก่อนหน้านี้ทำไมบอกว่าจะมีการจัดแฟนมีตติ้งกันเป็นคู่กันสรุปมันก็ไม่มีโอกาสก็ถ้าแฟนคลับอยากจะจัดก็มีโอกาสค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าคิวฝั่งนู้นจะได้ไหมเพราะหนูว่างอยู่แล้วเพราะครั้งที่แล้วก็คิวของฝั่งนู้นไม่ว่างเขาก็เลยแบบโอเคไม่จัดมันจะตุลาคิวเราเยอะไหมคะก็จะโอ้จริงๆคิวเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเขาชวนก็คงว่างไปแล้วถ้าเขาชวนนะแต่เราไม่มีการโผล่ไปเซอร์ไพรส์แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยไม่เซอร์ไพรส์ฮะจะไม่ใช่แฟนจะไปเซอร์ไพรส์ทำไมจะไปเซอร์ไพรส์ไหมคะถ้าหากต้องเจอกันไม่ลำบากค่ะแล้วลำบากทำไมอ่ะปกติเมื่อกันปกติก็เจอกันได้อยู่แล้วค่ะตรงนี้เหมือนมันเป็นการแบบตัดความสัมพันธ์แบบถาวรจนไม่ติดอะไรเลยเจอกันก็คุยกันได้ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดใช่แล้วมีปัญหาหรือเรางงเรางอนอะไรอย่างงี้เขาไหมโอ้ยไม่ใช่คนขี้งอนไหมล่ะจะมางอนอะไรแล้วเรื่องมันก็แบบไม่ได้มีอะไรให้น่างอนด้วยแค่เราไม่มีละครคู่กันแค่นั้นแหละเราไม่ได้ปัญหากันยินดีค่ะถ้าช่องยินดีก็ยินดีเล่นด้วยค่ะตอนนี้ยังไม่มีติดต่อมาใช่ไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีติดต่อมาเลยเพราะเราก็เพิ่งเล่นกันไปแบบว่าติดกันมาเขาก็คงแบบให้ห่างๆไปเขาไปแบบไปเล่นกับคนอื่นบ้างใครมีใครแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะเขาก็คงแบบว่ารู้แหละว่าตอนนี้เราสองคนเป็นยังไงกันบ้างโอกาสจะกลับมาจิ้นกันก็น่าจะยากใช่ไหมแสดงว่าก็คงอยู่ที่ละครแหละว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมากกว่าแหละไม่รู้ว่าอยู่ที่ละครถ้ามีละครเมื่อไหร่ก็คงมีกระแสนะแฟนคลับว่ายังไงบ้างไหมคะแบบเราหายกันไปอะไรเงี้ยแฟนคลับเข้าใจแฟนคลับรู้ว่าไม่มีละครเขาก็ยังตามสองคนนี้อยู่เพราะเขารักสองคนนี้มีข้อมาถามแล้วพวกแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอค่ะแฟนคลับก็รู้ว่าไม่เจออยู่แล้วก็ไม่มีแบบว่าบังเอิญเจออะไรก็ไม่เคยแฟนคลับไม่เสียดายหรอกเขาก็เข้าไปดู IG ได้เพราะเราก็มีงานอยู่แต่ว่าแค่แบบว่าคงรอให้มีละครมีงานคู่กันแหละตอนนี้อ่ะคะตอนนี้ก็มีถ่ายคู่กับพี่บิ๊กเอ็มกับน้องโดนัทค่ะหรือเราอยากจะจิ้นกับใครใหม่ตอนนี้ไม่เคยคิดจะจิ้นกับใครอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแฟนคลับเอ็นดูค่ะก็แบบให้จิ้นกันใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เรากับไมค์ก็คือเขาบอกว่าเราต้องห่างกันเราผู้ใหญ่กว่าอันนี้เป็นสาเหตุเดียวที่เราพูดที่เราจบจริงๆการที่จะห่างกันไม่มีใครสามารถมาสั่งได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าคนมันเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยไม่มีใครสามารถสั่งได้ก็อยู่ที่ว่าใครจะทำตัวอะไรยังไงมากกว่าแต่ผู้ใหญ่ก็มีเรียกคุยเรื่องของเราผู้ใหญ่ไม่เคยเรียกคุยผู้ใหญ่ไม่เคยคือผู้ใหญ่เขารู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนยังไงแล้วก็วิธีการวางตัวคืออะไรอยู่แล้วเราไม่ได้แบบว่าเจอกล้ากันแล้วก็โดดกอดหอมแก้มอย่างนี้ไม่เคยอยู่แล้วค่ะเชียร์โบกับโดนัทนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะน้องน่ารักใช่อมตะดีค่ะเห็นว่าเราสนิทสนมกันเพราะว่ารู้จักกับน้องในใช่เราเป็นปีเดียวกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนรู้จักกันมา3ปีแล้วนะใช่แล้วก็ผ่านมานานอะไรเงี้ยค่ะมีน้องกลับบ้านด้วยคะฉายละครใช่เพราะว่าของโบนอนอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะเวลาออกจากโพลีพาร์ตอย่างเงี้ยก็จะผ่านคอนโดน้องอยู่แล้วติดรถใช่ไม่กลับกัน2คนอยู่แล้วค่ะไม่ขึ้นคอนโดผู้ชายไม่ขึ้นคอนโดผู้ชายก็ต้องพูดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวคนดูจะคิดไปไกลอีกไปกับแม่ไปส่งค่ะขอโทษขึ้นน้องหรือว่า
ยังไงอะฮะดีแล้วค่ะอย่าให้หนูเป็นเด็กเหมือนแต่ก่อนเลยเข้าใจชัดมากขึ้นเนาะชัดเจนชัดเจนไม่มีอะไรแบบว่าในกอไผ่ไม่มีบ้านที่ปลูกไผ่อวสานไหมครับอวสานจีนอวสานไหมตอนนี้ก็คงอวสานไว้สักพักนึงแหละเพราะว่าไม่มีละครไม่มีอะไรไม่มีงานด้วยกันแล้วใช่ภาคต่อก็คงรอดูละครค่ะว่ามันแบบไหน